น้ำเต้าหู้นายจืดมาแล้วจ้าน้ำเต้าหู้นายจืดมาแล้วค่ะถุงละ20ปะต้องโกตัวละ2บาทจ้าผมได้เนรมิตร้านเต้าหู้ที่เป็นตำนานความรักของพี่กับพี่พล่ามาแล้วสิ่งนี้นะมันทำให้พี่พล่าเนี่ยนึกย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของความรักจนมาเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ในวันนี้เป็นไงล่ะพี่เรื่องราวมันโรแมนติกไหมนี่ผมคิดได้ยังไงเนี่ยคนอะไรทั้งหล่อแล้วก็ฉลาดสมกับพี่น้องซันอยู่กับพอล่ามานานครับก็ผมดูใจพี่พอล่าใช่ไหมครับหลงตัวเองเหมือนกันเป๊ะเลยครับแต่ว่าน้องซันก็รู้ใจพอล่าจริงแหละครับผมว่าพอล่าต้องประทับใจกับการขอแต่งงานครั้งนี้แน่ๆเลยครับแบบนี้ไม่ได้เลยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เลยตื่นขึ้นมาก่อนนี่พี่จืดจะชะล่าใจแบบนี้ไม่ได้พี่เราต้องมาทวนแผนทั้งหมดกันอีกทีนึงเพราะว่าขอแบบนี้นะมันพลาดไม่ได้เรามีโอกาสครั้งเดียวโอเคครับแผนเป็นไงพี่พอพี่พล่ามาใช่ไหมพี่จืดเนี่ยต้องพาพี่พล่าเนี่ยมานั่งบนโซฟานี้ตำแหน่งนี้เลยนะโอเคครับแล้วที่เหลือเนี่ยผมก็เชิญเนี่ยจะเนรมิตบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยให้ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่เจอกันที่ร้านน้ำเต้าหู้แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่จืดเนี่ยก็ค่อยๆเข็นรถน้ำเต้าหู้ออกมาค่ะแล้วระหว่างที่พี่พล่ากำลังกินอยู่พี่จืดเนี่ยก็เริ่มพูดความในใจได้เลยค่ะอ่ะสมมติว่าพี่ซันไปพี่พล่าลองดูเลยค่ะพล่าพร้อมแล้วค่ะจืดทำไมมีร้านน้ำเต้าหู้มาอยู่ตรงนี้อ่ะอุ๊ยร้านน่ารักของตลาดลองดูเลยตอนจีนจะได้ไม่ตื่นเต้นไงคะพ่อมีเรื่องสำคัญจะบอกตัวเองอ่ะอะไรคือว่าเขาพร้อมแล้วอ่ะเขาพร้อมที่จะใช้ชีวิตไปกับตัวเองคันขันให้ตัวเองด้วยนะนี่ตัวเองเอามาให้แก้น้ำเต้าหู้เหรอไม่เกิดการแหวนนิดตัวเองจะขอเขาแต่งงานเหรอ yes yesมันต้องขนาดนี้เลยครับของจริงนะพี่พล่าจะยิ่งกว่านี้เขาจะมากกว่ากอดเขาจะทั้งถอดทั้งจูบทั้งแหวนพี่เลยไปดูเชื่อว่านะคะถ้าพี่จืดทำตามที่ซ้อมไปเนี่ยพี่พล่าต้องประทับใจมากแน่เลยค่ะพี่จืดอยากจะซ้อมอีกทีไหมคะอีกทีดีกว่าฮะมาได้อะเดี๋ยวเอาปลาท่องโกไปใส่ไม่เชื่อไปเอ้าซ้อมดูมันก็ไม่เสียหายนะคะไม่ทันแล้วครับพอล่ากำลังจะเข้ามาแล้วครับว้ายเฮ้ยทุกคนจัดนายเข้าไปทำที่ไปอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ togetherเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต